สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับผมนพรนนพรชาแนลนพพรลองไปเรื่อยนะครับก็เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงจะเป็นแบบผมแหละคือมีความกังวลเรื่องสารกัมมันภาพรังสีที่อาจจะล่วไหลในประเทศไทยได้จากกรณีที่มีแท่งกัมมันภาพรังสีลุดออกไปแล้วไม่รู้ตอนนี้มันหลอมหรือยังไม่หลอมแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงเป็นแบบผมที่คิดว่ามันน่าจะหลอมไปแล้วแต่ข่าวมันอาจจะยัง คลุมเครือไม่ชัดเจนทีนี้ตอนนี้มันจะหลุดออกไปมันจะหลอมหรือยังผมมองว่าอย่าเพิ่งไปคิดเลยว่ามันหลอมหรือยังไม่หลอมตีไปเลยมันหลอมไปแล้วถ้ามันหลอมไปแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงนะครับเพราะว่าอย่างกรณีประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องโรงงานไฟฟ้าภุกุชิมะที่โดนคลื่นสึนามิจนโรงงานไฟฟ้าระเบิดอันนั้นเขาก็มีการล่วไหลของกัมมันตภาพรังสีเหมือนกันซึ่งซีเซียม137ก็รั่วไหลออกมาด้วยนะครับ เขาอาจจะไม่ได้เป็นการหลอมแต่มันเกิดแรงระเบิดซึ่งแรงระเบิดเนี่ยมันทําให้ฝุ่นของซีเซียมกระจายเหมือนกันโดยทางฟุกุชิมะเนี่ยอยู่ห่างจากโตเกียวราวๆ220กิโลเมตรรัฐบาลสั่งปิดพื้นที่รัศมีรอบๆฟุกุชิมะประมาณ20กิโลเขาสั่งไม่ให้คนเข้าเลยเป็นอบพยพอบอกมาหมดเลยเดี๋ยวแต่ผมขึ้นแผนที่ให้ดูนะนี่ท่านผู้ชมดูแผนที่ตัวนี้ ดูแผนที่ตัวนี้ครับเห็นไหมว่าตรงจุดกึ่งกลางสีดำเนี่ยข้างๆคําคว่าฟุกุชิมะไดิจิเนี่ยนั่นคือสถานที่ที่มีการระเบิดเกิดขึ้นแล้วก็โดนรังสีนิวเคลียร์มากที่สุดและมีการเสียชีวิตมากที่สุดในบริเวณนี้นะครับบริเวณสีแดงเข้มเนี่ยบริเวณถัดออกมารอบๆเนี่ยก็โดนเหมือนกันแต่ก็จะโดนแบบความเข้มข้นต่างออกไปตามระยะที่ต่างออกไปนะครับทีนี้คือเป็นยังไงเราดูนี่เห็นไหมว่าโตเกียวมันห่างกับ ฟูชิมาประมาณ220กิโลเมตรแต่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมันห่างจากกาบินบุรีเนาะประมาณ120 km. กิโลเมตรพูดง่ายว่าจากแผนที่เนี้ยก็ครึ่งครึ่งอ,ะอ่ะอ่ากรุงเทพกับกาบินบุรีหรือโตเกียวกับฟูชิมะก็ประมาณครึ่งหนึ่งของโตเกียวฟูชิมะนะครับวันนั้นก็ยังอยู่ในรัศมีที่อาจจะเป็นอันตรายคือถ้าเทียบกับของญี่ปุ่นนะ เทียบของญี่ปุ่นก็อยู่ในรัศมีที่มีการแพร่กระจายอยู่แต่แพร่กระจายในปริมาณที่เอามันน้อยนิดหน่อยน้อยกว่านิดหน่อยเมื่อเทียบกับรัศมีที่อยู่ใกล้ทีนี้เราควรจะรับมือยังไงต่อไปในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยรอรัฐบาลเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าเกิดมันหลอมไปแล้วฝุ่นควันมันกระจายไปไหนฝุ่นกัมมันภาพรังสีมันลอยไปถึงไหนแล้ะมันตกลงไปในอาหารหรือยังมันอยู่ในบริเวณไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะถ้าคนที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆนะครับ ใกล้ๆกับคุณภาพรังสีดูอาการตัวเองก่อนมีอาการแพ้มีอาการอะไรไหมไออาเจียนแพ้ปกติไหมถ้ามีรีบพบแพทย์ถ้าไม่มีแต่ไม่สามารถจะอพยพไปไหนได้แนะนำครับปิดหน้าต่างอยู่ในบ้านอย่าไปโดนหมอกควันอะไรเยอะเพราะตอนนี้ PM 2.5มันอยู่ในอากาศเยอะด้วยถูกไหมครับเมื่อฝุ่นควันจากคุณภาพรังสีไปเจอไปเอ p มมันอาจจะมาโดนตัวเรามาเกาะตัวเราได้ถูกไหมครับเพราะนั้นออกจากบ้านทุกครั้งใส่หน้ากาก นะมันอยู่ในผิวหนังเนี่ยถ้าเราไม่สูดเข้าไปในปอดส่วนหนึ่งมันก็ยังเบาใจได้กว่าเราเปิดหน้ากากเดินสูดนะครับ2คือออกจางนอกบ้านทุกครั้งกลับมาอาบน้ําล้างตัวให้สะอาดนะครับเพราะซีเซียมมันละลายน้ําได้นะครับอาบน้ําชะล้างให้ออกนะอย่าดองตัวเองไว้ชะล้างเอาฝุ่นควันที่อาจจะมีคันภาพรังสีอะชะล้างออกไปซะนะครับมันช่วยไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่มันดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยเพราะตอนเนี้ย เราต้องหาทางเอาตัวรอดและบอกเลยว่าตอนนี้มัมอยู่สถานการณ์ที่ประชาชนอย่างเราต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกทาตัวเหมือนเหมือนเจอ P m อ็มอะ่ะพยายามไม่ออกากบ้านปิดหน้าตรงหน้าต่างอะไรให้มีชิดสัตว์เลี้ยงก็อย่าปล่อยออกให้ให้เราก็อยู่ในบ้านให้ให้มากที่สุดออกไปไหนก็อาบน้ําล้างตัวให้สะอาดนะครับให้สัมผัสกับฝุ่นที่อาจจะมีลังภาพรังสีให้น้อยที่สุดนะครับทีนี้แน่นอนมันเป็นเรื่องต่อไปคือเรื่องการปนเปื้อนลังภาพรังสี สู่อาหารหรือสู่อะไรก็แล้วแต่เช่นดินอาหารน้ําดื่มนะครับก็นี้ของอาหารเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีที่ทางญี่ปุ่นใช้ตอนที่เกิดปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ฟุกุชิมะนะครับเป็นมาตรการที่ญี่ปุ่นใช้จริงนะครับว่าทํายังไงกับอาหารที่อาจจะปนเปื้อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นข้อๆให้ฟังครับ เริ่มต้นเราจะพูดถึงผักกันก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะครับว่าซีเซียมเนี่ยมันสามารถละลายในน้ําได้ดังนั้นผักต่างๆเราต้องล้างน้ําก่อนครับเมื่อล้างน้ําแล้วเนี่ยเราจะได้ชาเอาซีเซียมออกไปซึ่งผักที่มันมีใบหลายใบเนี่ยเช่นพวกผักกาดกระหล่ำปีให้ดึงใบนอกออกก่อนใบด้านนอกออกก่อนแล้วก็ล้างให้สะอาดจะกําจัดตัวซีเซียมได้ประมาณ2ใน3เลยครับซึ่งเมื่อเอาเปลือกด้านนอกออกแล้วนะครับผักเนี่ยเมื่อเอาเปลือกด้านนอกแล้วเอาผักใบด้านนอกออกแล้ว สิ่งที่ทาต่อไปที่เขาแนะนํานะคือหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆเ,เลยแล้วก็ล้างน้ําช้าด้วยน้ําอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นคือเอาไปต้มครับคือเมื่อต้มแล้วเนี่ยมันจะช่วยเอาซีเซียมออกได้มากขึ้นขึ้นไปอีกครับการต้มการล้างนี่คือวิธีขั้นตอนแรกที่ควรทํากับผักทุกชนิดนะครับซึ่งใน Data ของเชอร์โนบิลนะฐานข้อมูลของเชอร์โนบิลพบว่าวิธีนี้ช่วยลดได้จริงช่วยลดได้ถึง2ใน3เลยในกรณีของซีเซียม137นะครับส่วนถ้าเกิดเป็น แตงกวาผักตระกูลแตงกวาเนี่ยสามารถเอาไปดองได้นะเมื่อเอาไปดองแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดซีเซียมได้ถึง94%เป็นเมตนทางเดียวกับเนื้อครับเนื้อวัวมีการทดลองจากวารสารต่างประเทศทดลองเอาเนื้อวัวไปหมักไม่ว่าจะเป็นในหนักหมักในมิโซะหมักในน้ําส้มหมักอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อหมักแล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ2วันสวันหรือ1อาทิตย์ ปริมาณซีเซียมลดลงไปมากจนเกือบจะไม่เจอครับอันนี้ก็เป็นอีก,อกหนึ่งวิธีนะในกรณีของแครอทผักอย่างเช่นแครอทก็เอาไปต้มครับก็ลดซีเซียมได้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้บอกว่าลดได้เท่าไหร่นะแต่น่าจะประมาณ2ในสาเหมือนผักชนิดอื่นๆแหละดังนั้นผักต้องใช้การต้มและล้างครับคู่กันนะอ่านี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูตารางอันนี้ ตารางอันนี้จะเป็นตารางที่แสดงให้เห็นว่าผักแต่ละชนิดเนี่ยเมื่อเอามาล้างเอามาต้มหรือเอามาปอกเปลือกเนี่ยมันลดปริมาณซีเซียมได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็นี้ผักมีใบผักขมผักอะไรก็แต่ผักกาดขาวกระลำปีที่มีใบเยอะเนี่ยดึงใบนอกๆออก,ออกใบด้านนอกออก,อกเอาไปล้างหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วล้างน้ำอีกทีแล้วก็เอาไปต้มถ้าเกิดล้างได้ดีต้มดีๆมันสามารถลดซีเซียมได้ถึง7ถึง78%ครับแล้ว็นต์นกรณีผักที่ไม่ค่อยมีใบอย่างเช่นหน่อไม้ เมื่อนําไปต้มแล้วเนี่ยสามารถลดซีเซียมได้ถึง36%ซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาเอาไปล้างก่อนหรือเปล่านะอย่างหน่อไม้เนี่ยถ้าเอาไปดองก่อนเอาไปล้างก่อนมันสามารถลดได้มากกว่า36%อนตี่ครับต่อไปเป็นกรณีของหัวไชเท้าอย่างหัวไชเท้าก็แน่นอนอันนี้เขาใช้วิธีการปอกเปลือกอย่างเดียวนะแค่ปอกเปลือกอะก็ลดซีเซียมไดถึงถึง24-46%แล้วดังนั้นถ้าเอาไปต้มไปล้างด้วยก็ลดได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันผๆไม่ถึงร้อยตรอก,ก็อก เห็ดนี่ก็จะยากหน่อยเห็ดนี่ก็ใช้วิธีล้างกับต้มนะครับแต่เขาแค่ต้มอย่างเดียวยก็ลดไปได้ถึง45 2 6หถึงเปอแล้วตะกูลของผลไม้องุ่นส้มโออะไรก็แล้วแต่ถ้าปอกเปลือกได้ปอกเปลือกแค่ปอกเปลือกอย่างเดียวก็ลดปริมาณของซีเซียมไปได้ถึง1 1ถึง60เปอร์เซ็นแล้วครับใช้ร่วมกับการล้างเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะแนะนําว่าแช่น้ําเกลือครับการวิจัยเนี่ยมีการเขียนกันนะว่าการแช่น้ําเกลือช่วยลดซีเซียมได้อีก ล้างแช่น้าเกลือปล่อยทิ้งไว้หลังจากนั้นเนี่ยเอามาล้างซ้ําอีกทีให้สะอาดแล้วค่อยนำมารับประทานก็ลดซีเซียมได้เยอะมากครับนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับแนะนํานะผักทุกชนิดล้างก่อนล้างด้วยน้ําเปล่าแช่ด้วยน้าเกลือล้างซ้ําหลังจากนั้นจึงค่อยรับประทานครับช่วยได้ผักชนิดไหนต้มได้ก็ค่อยเอามาต้มนะช่วยลดลงไปได้อีกครับผม ต่อไปเป็นพวกเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ต่างๆสัตว์พวกนี้มันได้รับกัมมันภาพรังสีจากไหนมันได้รับจากการกินหญ้าครับพอเมื่อฝุ่นควัน,นยกระจายไปในอากาศและตกลงมาสู่พื้นดินเนี่ยก็ลงไปสู่หญ้าสู่พื้นดินดังนั้นเมื่อวัวสุกรอะไรก็แล้วแต่ที่กินหญ้ารับประทานหญ้ารับประทานอาหารที่อยู่กลางแจ้งที่มันอาจสัมผัสกับฝุ่นที่ผสมเเดียชันกัมมันภาพรังสีอย่างซีเซียมได้เขาก็จะได้รับกํมมันภาพรังสีเข้าไปโดยตรงครับเพราะเขาไม่ได้ล้างก่อนถูกไหมดังนั้นเมื่อคน นำวัวนำสุกรนำอะไรก็แล้วแต่มารับประทานต่อเราก็จะได้รับกัลภาภพังสีแบบทางอ้อมครับทํายังไงล่ะถึงจะกำจัดกัลยาภพังสีออกไปได้ผมมันไม่เหมือนผักนะมันไม่ได้อยู่ที่ผิวนอกมันปนเปื้อนอยู่ในเนื้อเลยอยู่ในเนื้อสัตว์เลยจะเอาออกยังไงอันดับแรกครับทําให้สุกครับแค่ทําให้สุกอย่างเนื้อวัวเนี่ยให้ทําเป็นมีเดียมแลนหรือมีเดียมเนี่ยก็สามารถลดกัลภาภพังสีได้ถึง28%แเแล้วครับ อย่างงานวิจัยของเชนโนบลเนี่ยเขาทำการต้มขาหมูเลยต้มต้มต้มไปปรากฏว่าสามารถลดปริมาณซีเซียมได้ถึง50%แล้วเราเนี่แล้วเราต้องเอาน้ําที่ต้มออกนะเราไม่ใช่เอาน้ําที่ต้มมากินนะเราต้องเอาน้ําที่ต้มออกไปแต่ว่าพวกน้ําที่ออกมาจากในกระดูกเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวนะเพราะว่าซีเซียมมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในกระดูกพวกซีเซียมเนี่ยมันจะอยู่ในเนื้อสัตว์จะไม่อยู่ในกระดูกครับ อันนี้คืองานวิจัยจากเชนบวิลนะแล้วอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านั้นครับถ้าเกิดเราเอาเนื้อไปหมักก่อนเช่นหมักในมิโซะหมักในเกลือหมักในพริกไทยอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถล้างออกได้หมักในมะเขือเทศอะไรเงี้ยมันสามารถดึงซีเซียมออกจากเนื้อวัวได้เกือบจะ90%เลยอันนี้คือเป็นงานวิจัยที่เขาทำมาแล้วนะไม่ได้พูดล,ยลอยๆปลาก็เหมือนกันครับปลาก็ใช้วิธีเดียวกันนั่นก็คือนําไปต้มนําไปล้างแล้วไปต้มครับหลังจากนั้นก็นํารับประทานได้ซึ่งก็สามารถลดปริมาณซีเซียมที่เชื้อปนอยู่ในเนื้อปลาได้เช่น แต่สิ่งที่เรากังวลเนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องของข้าวซึ่งคนไทยทานข้าวเป็นหลักถูกไหมครับมันอาจจะมีเจอปนอยู่บ้างแหละพราะนั้นจะทำไงกับข้าวดีข้อมูลที่ทางญี่ปุ่นแจ้งเนี่ยก็คือในกรณีของข้าวกันภาพรังสีเนี่ยจะถูกดูดซึมในชั้นเปลือกใต้เปลือกเล็กๆที่เป็นเปลือกสีน้ําตาลของข้าวเนี่ยจะถูกดูดซึมในบริเวณนั้นดังนั้นการทานข้าวให้ปลอดภัยจากกันภาพรังสีแนะนําให้ทานข้าวขาวครับ นะงดพวกข้าวสีข้าวกล้องอะไรถ้าเกิดกลัวการเงสีนะให้ทานข้าวขาวครับเพราะว่าพวกนี้มันจะโดนขัดสีเอาพวกกันเป็นพลาสีที่อยู่ในเปลือกจากนั้นก็ล้างครับล้างข้าวให้ดีนะทำความสะอาดข้าวล้างข้าวซาวข้าวหลายๆครั้งนะครับก็ช่วยลดกัรเป็นพลาสีในข้าวได้ต่อไปเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ยากหน่อยครับนั่นก็คือนมในกรณีของนมเนี่ยต้องได้รับการตรวจหน่อยนะว่ามันมีกัรภาพนังาสีไหมแน่นอนล่ะมันนําไปต้มได้แต่นมเนี่ย มันล้างไม่ได้ไงมันต้มมันลดกคุณภาพรังสีได้ระดับหนึ่งแหละแต่มันล้างแบบอย่างอื่นไม่ได้ดังนั้นคือกคุณภาพรังสีเนี่ยมันก็เอาออกได้จากการต้มอย่างเดียวนะครับก็ไม่มีทางเลือกอื่นในส่วนของพวกเนยชีสอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเพราะว่ากคุณภาพรังสีเนี่ยมักจะโดนเอาออกจากชั้นที่เป็นชั้นเวก่อนเขาเรียกว่าเป็นชั้นนมอะเออเอาออกไปก่อนดังนั้นเนี่ยพวกชีสพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับชีสเนยปลอดภัยแต่โยกเกิร์ตเนี่ย ใคล้ายกับนมเพราะโยเกิร์ตเนี่ยจะมีส่วนผสมของที่เป็นเวเป็นเวของโปรตีนรู้จักเวโปรตีนไหมส่วนผสมแบบนั้นน่ยยังผสมอยู่ในโยเกิร์ตดังนั้นเนี่ยอ่ต้องมีการตรวจนิดหน่อยรัฐบาลต้องช่วยเรื่องนี้ช่วยตรวจเรื่องนมกับโยเกิร์ตให้ประชาชนปลอดภัยว่าไม่ไม่ต้องกลัวนะไม่มีกัมมันตรังสีปนในนมกับโยเกิร์ตในบ้านเรานะครับอันนี้ต้องรอดูรัฐบาลสบายว่าเขาจะทํายังไง ความปลอดภัยทางอาหารทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับคือผมเอามาจากข้อมูลของสำนักข่าว Japan t i m e c o j p นะครับเขาได้นําข้อมูลเเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยที่ถูกตีพิมพ์ในบริาาของญี่ปุ่นมาให้ได้อ่านกัน แต่ข่าวอันนี้มันเป็นข่าวพรีเมียมกดไปอ่านเนี่ยเดียวไม่ได้มมนต้องสับสกไลตแต่เพื่อท่านผู้ชมอ่ะผมรู้ว่าทุกคนตอนนี้กํลาลังตื่นตระหนกและตกใจแล้วไม่รู้จะทาไงชีวิตดีอย่างน้อยเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่เราเตรียมตัวเองได้เรื่องอาบน้ําเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่เราป้องกันเองได้ผมจึงยอมเสียเงิน1000บาทเพื่อที่ให้ทุกท่านมาได้อ่านเรื่องราวตรงนี้ครับมาได้รับฟังเรื่องราวตรงนี้นะถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่ก็กด s u b s c r i b e กดแชร์เยอะๆครับให้ทุกคนได้รู้วิธีการป้องกกัันนตวเอองนะหรืดทิป ให้ก็ได้อะแล้วแต่เลยแล้วแต่ใครชอบทำไรแต่ที่ยให้ทําที่สุดคือกดส cribe ให้ทุกคนได้มีข้อมูลตรงนี้หน่อยว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใกล้ตัวเราเราควรจะทำยังไงครับผมใครมีอะไรสอบถามผู้คุยคอมเมนต์บอกกันได้นะข้อมูลทั้งหมดที่ผมเอามาไม่ได้เมคขึ้นมาเองไม่ได้พูดขึ้นมาเองมันอยู่ในประเทศที่เขาเคยเจอเหตุการณ์กับภรพรังสีและเขามีการตีพิมพ์รายละเอียดพวกนี้ไปแล้วผมจึงเอามาแบ่งปันครับเรามารอ้อยใครมาดูแลเราไม่ได้เราต้องดูแลตัวเราเองก่อน ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีดูแลสุขภาพให้ดีครับผมสำหรับวันนี้ผมนบพรชแนนันพพรลลองไปเรื่อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายฝากแชร์ด้วยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนขอให้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ